ฮิสบอลเลาะห์ฮูตีหรือกลุ่มอื่นๆที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแน่นอนว่ามีผู้สนับสนุนเงินทุนอยู่เบื้องหลังแต่ใครเป็นแหล่งทุนให้กับกลุ่มเหล่านี้สนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโทและปริญญาเอกมีทุนการศึกษานิด้าสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกและแห่งเดียวที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรแห่งอนาคตพร้อมตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่คณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจคณะสถิติประยุกต์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารคณะภาษาและการสื่อสารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร์คณะการจัดการการท่องเที่ยวคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลนิด้าสถาบันสรรสร้างปัญญาของสังคมสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล Wisdom for Sustainable Developmentสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์กลางการศึกษาด้านการป้องกันประเทศก้าวหน้าได้เผยแพร่งานการศึกษาชื่อปลดล็อกดูไบที่บ่งชี้ว่ามีบุคคลมากมายต้องสงสัยว่าพัวพันกับการก่อการร้ายกลุ่มต่างๆทั้งฮิสบอลเลาะห์และฮูตีโดยอาศัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในดูไบเป็นแหล่งฟอกเงินถึงแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากหลายประเทศแต่จากการสืบสวนร่วมกันขององค์กรด้านสื่อ74แห่งใน58ประเทศบ่งชี้ว่าในมาตรการคว่ำบาตรยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เงินผิดกฎหมายเหล่านี้ไปถึงมือผู้ก่อการร้ายอย่างกรณีของอาธามทาบาจานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาลีอันบานิผู้ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกาตาร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระหว่างประเทศที่สนับสนุนเงินให้แก่ปฏิบัติการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยทาบาจาถูกสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อปี2558เขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงแห่งหนึ่งที่ตั้งตามชื่อของเขาเองซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนอัลบานิถูกกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายการเงินให้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทั้งใน UAE เลบานอนกาตาร์อิหร่านคูเวตบาเรนซาอุดีอาระเบียและตุรกีขณะที่อาลีออสไซลันซึ่งถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันถูกกล่าวหาว่าคอยอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินให้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ผ่านธุรกิจศิลปะซึ่งเขามีชื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเบิร์จคาลิฟาซึ่งอยู่ในนครดูไบและยังเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกและรายงานฉบับนี้มีจุดที่น่าสังเกตและเชื่อมโยงกันอยู่คือบุคคลมากกว่า200คนที่ตกเป็นเป้าการสอบสวนรวมถึงคนที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐล้วนซื้อหรือไม่ก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในดูไบทั้งสิ้นโดยในปี2565ตลาดที่อยู่อาศัยในดูไบขยายตัวกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับปี2563ราคาคอนโดมิเนียมในเบิร์จคาลิฟาทะยานขึ้นกว่า 55% นับตั้งแต่ปี2564ส่วนในปี2566จำนวนบ้านในดูไบที่เปลี่ยนมือเพิ่มขึ้นเป็น 92% หรือคิดเป็นประมาณ431ยูนิตด้านศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในวอชิงตันและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชันและอาชญากรรมทางการเงินกล่าวว่าดูไบมีกฎระเบียบและการตรวจสอบทางการเงินที่เข้มงวดมากแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะยกเว้นไม่แตะต้องหากว่าสิ่งนั้นเป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลและรัฐบาลก็จะทำเป็นตาบอดซึ่งในเดือนมีนาคมปี2566สหภาพยุโรปหรือ EU บรรจุ UAE ไว้ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอันดับ3ในประเด็นการฟอกเงินเทียบเท่ากับอิหร่านเกาหลีเหนือปานามาและประเทศอื่นๆนิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้ง11คณะและ1วิทยาลัยโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nida.ac.thหรือสามารถสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อทุนการศึกษาและการรับสมัครผ่านทาง LINE Official @nida_admission